ดท้ายกันที่วิ่งมาราธอนลากูน่าภูเก็ตครั้งที่12นะครับแชมป์เป็นของนักวิ่งจากญี่ปุ่นทั้งชายและหญิงครับการแข่งขันวิ่งมาราธอนลากูน่าภูเก็ตครั้งที่12ครับที่ลากูน่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตรายการวิ่งมาราธอนชั้นนำของเอเชียซึ่งปีนี้มีนักวิ่งเข้าแข่งขันเกือบ 7,000 คนจากกว่า50ประเทศนะครับมีนายนรพัฒน์ปลอดทองครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดในประเภทมาราธอนระยะ 42.195 กิโลเมตรครับมีผู้ร่วมแข่งขันมากที่สุดตั้งแต่จัดการแข่งขันมา 1,600 คนนะครับผู้ชนะเลิศทั้งชายและหญิงเป็นคู่รักจากญี่ปุ่นครับซึ่งแชมป์ชายได้แก่นากาจิมะฮิโรกิครับทำเวลา2ชั่วโมง34นาที57วินาทีตามมาด้วยอันดับที่2เดวิดเอสโตล่าบาเลสโตลอสนะครับจากสเปนและอันดับ3เป็นของเชงยาชาจากไต้หวันส่วนในประเภทหญิงแชมป์เป็นของอิโนอิโทโมมิคู่รักของฮิโรกิครับเจ้าของแชมป์ชายนะครับเวลา3ชั่วโมง10นาที34วินาทีอันดับ2เป็นแอนนาเฟอร์เรล่าจากโปรตุเกสและอันดับ3เป็นมาร์ติน่าจากคอปซิกจากโปแลนด์ครับ